หาเงินยังไงแบบไหนนะครับมื้อนี้ว่ามีวิธีการหารายได้มาด้วยวิธีไหนนะครับในมือที่เห็นสังเกตได้ชัดก็จะมีเส้นวาสนานี่นะครับเกิดบนเส้นชีวิตนะแสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเกิดจากความสามารถความสามารถของตัวเองหรือไม่ก็มีจิตกรรมในของตัวเองนะครับขึ้นบนเส้นสมองอีกบริหารทุกอย่างมาพร้อมกับคำว่าบริหารด้วยความสามารถของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและก็มีเส้นวาสนาอีกจากเนินจันทร์นี้ด้วยนะครับก็คือเส้นนี้ตัดเข้ามานี้และที่สำคัญมีอีกเส้นหนึ่งที่ชัดเจนเห็นได้ชัดนะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามามีส่วนในการหารายได้ชัดเจนเลยนะครับก็จะเป็นแนวของลักษณะเป็นเส้นวิ่งเต้นที่มันอยู่บนเส้นสมองนะครับนี่ก็คือเส้นนี้ฉีกมานี้คือมันก็แตะเข้าตรงนี้พอดีนะแต่ประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของเส้นวิ่งเต้นนะครับที่ในมือนี้มีนะครับแสดงว่าการเงินรายได้ส่วนหนึ่งเจ้าตัวจะต้องออกแสวงหานี่อีกเส้นหนึ่งติดต่อวิ่งเต้นหารายได้มันอยู่บนเส้นสมองแสดงว่าสิ่งที่ทำมันหนักสมองนะใช้สมองใช้ความคิดเยอะคิดมากในวิธีการต่างๆที่จะหารายได้ให้กับตนเองเพราะมันเส้นเต้นเกิดบนเส้นสมองนี่มันจะต่างกับอยู่ใต้เส้นสมองถ้ามันอยู่บนเส้นสมองมันคือหนักสมองด้วยหนักไปทางการใช้สมองใช้ความคิดนั่นแหละเป็นส่วนมากและปลายของเส้นสมองก็ถือว่าปลายแหลมคมนะที่สำคัญตรงปลายของเส้นสมองก็จะมีเส้นชีวมาอย่างนี้อีกทีนึงเป็นลักษณะเป็นง่ามนะครับเนี่ยเดี๋ยวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคนในหาเงินเก่งมาประมาณนี้คือแนวของเส้นสมองยกคางมีความเชื่อเชื่อมั่นในความคิดตนเองมีเหตุผลของตนเองมันจะมีเส้นที่เข้ามากันอีกทีนึงอย่างนี้นะครับและฝั่งข้างนี้ก็มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นวาสนานะครับจากจุดนี้ลากเข้ามาเส้นสีเหลืองเข้าใต้เนินอาทิตย์นะครับแสดงว่ามีเครดิตดีมีเครดิตดีมีชื่อเสียงในการทำงานมีอำนาจในการปกครองในสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาคุมลูกน้องคุมบริวารได้ผัสจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่เส้นวาสนาก็มีจุดอ่อนอยู่จุดนึงก็คือจุดนี้มันมาอยู่ใต้เส้นสมองถ้าเชื่อตัวเองมากเกินไปนะมันก็จะนำมาซึ่งความเสียหายกับเจ้าตัวด้วยนั่นเองนะครับเอาเส้นต่างๆออกก่อนเนี่ยจะได้เห็นว่าเส้นวิ่งเต้นเนี่ยคือตัวที่ทำงานหลักนะเจ้าตัวทำอะไรตัวมีเส้นวิ่งเต้นเนี่ยโดยส่วนมากคนที่มีเส้นวิ่งเต้นนะมันเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในอาคารหรอกมันล้วนแต่จะเป็นงานที่ออกข้างนอกทั้งนั้นติดต่อเป็นนายหน้าเป็นนายหน้าขายสินค้าเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรพวกนี้ติดต่อเกี่ยวกับอสังหาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจะมาแนวนี้เส้นวิ่งเต้นคือเอาง่ายๆว่าถ้ามีเส้นวิ่งเต้นนี่มันไม่ใช่งานอยู่นิ่งๆเฉยๆทั้งนั้นนะครับมันต้องออกแสวงหาถึงจะได้นะมันจะเกิดรายได้แต่มือขวามีเส้นวาสนาผิดพลาดนั่นหมายความว่าเจ้าตัวต้องเคยทำธุรกิจการงานมันเคยหยุดเคยชะงักเคยล้มเหลวไปอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับในมือข้างขวานี้พอสรุปเป็นแนวทางได้ว่ามือนี้ทำอาชีพทำมาหากินในลักษณะของการติดต่อการเดินทางการใช้คอนเนคชั่นความน่าเชื่อถือของตนเองเข้ามาในการดำเนินกิจการธุรกิจที่ตนเองทำจึงนำมาให้ความสำเร็จกับเจ้าตัวได้เพราะมันมีทั้งเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์สีแดงนะครับ
แล้วก็เส้นวิ่งเต้นเส้นสีเหลืองเส้นสีเขียวก็คือในลักษณะของเส้นธุรกิจอันนี้ก็มีเส้นคุมกันในช่วงวัยอายุปัจจุบันนี้ลงไปหาอนาคตข้างหน้านะครับจึงเป็นแนวที่บ่งบอกว่าความสำเร็จที่ได้มาจากการวิ่งเต้นการติดต่อและมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยและการเป็นนายหน้าของเจ้าของมือนี้ด้วยนั่นเองนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะและที่สำคัญมือนี้มือซ้ายจะเส้นสวยมีเส้นอะไรดีเยอะกว่ามือข้างขวาก็เลยมาจับอ่านในมือข้างซ้ายที่บุพเพสันนิวาสกรรมได้สร้างสมมาดีอยู่นะครับแต่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็คือการตัดสินใจของเจ้าตัวแม้ว่าสิ่งต่างๆจะบอกว่ามาดีมาได้แต่ก็อย่าลืมว่ามันก็มีจุดเสียอยู่ในบริเวณนี้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็พอประมาณนี้นะครับ